สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องได้ยินอยู่บ่เสียงกระทะต้องแต้งต้องแต้งต้องแต้งน้ำมันมันหอดพี่น้องมื้อนี้สิมาทอดหมูทอดกระเทียมพริกไทยดำเม็ดพริกไทยกับขนหลูทะเลพี่น้องตำบ่เลยมาเบิ่งเด้อพี่น้องนี่กำลังสิทอดใส่เตาถ่านสูตรไตกระทะดำๆใบเก่านี่ล่ะพี่น้องทอดเข้าไปคือเก่ามีไฟหอมๆพี่น้องน้ำมันหอดทอดมันเข้าไปมื้อนี้สิตำแจ่วลวกผักกับหมูทอดแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวหอมๆพี่น้องกินกับหมูทอดเนาะมื้อนี้ก็สิมีอันที่เป็นเนื้อขาวๆแน่ก็สิมีเอาไก่ผสมน้ำพี่น้องเพราะว่าหมูบ่พอหมูมันแพงอ่ะนะก็เลยซื้อแบบแบ่งกันไปนะหารๆกันไปพี่น้องก็เลยเนี่ยเอามาทอดก่อนมันก็เริ่มสิสุกแล้วพี่น้องเฮ็ดหมูทอดสูตรเฮาก็บ่มีอีหยังตายตัวหรอกพี่น้องก็ใส่ทั่วไปแล้วกระเทียมพริกไทยตำใส่กันน่ะเรียบร้อยก็ตักใส่จานมาพี่น้องหน้าตามันเป็นตาท่านอยู่เด้พี่น้องอยู่บัดนี้สีเหลืองอุ้ยหุ้ยเนี่ยหมูเฮาก็เป็นตาแซ่บกินข้าวเหนียวหอมๆนะพี่น้องเนาะแซ่บๆเลยพี่น้องมาเบิ่งเด้อว่าทําสิเป็นหยังต่อไปแต่ว่ารสชาติอาหารก็สิเฮาแบบปรุงใส่ปากเฮาแหละพี่น้องผู้ใดอยากเฮ็ดเป็นก็มันบ่ยากแค่ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นําเด้อจ้า